สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมคู่สุดท้ายของนัดที่13นะฮะประจำเช้าวันอังคารที่26พฤศจิกายน2019ก็ปรากฏว่าแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป 2-0 ครับจากประตูใช้ของคอนเนอร์ฮูลิเฮนและก็อันวาเอลกาซีครับก็วิลล่าคว้าชัยไปได้ในเกมนี้แวะมาดูตารางคะแนนครับครึ่งตารางบนก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า2ทีมนี้อยู่ครึ่งตารางล่างนั่นเองซึ่งจากผลเมื่อคืนนี้นิวคาสเซิลแพ้ไปครับทำให้แต้มหยุดอยู่ที่อันดับ14ของตารางครับมีอยู่15คะแนนส่วนแอสตันวิลล่าก็ได้มาอีก3แต้มครับตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนครับอยู่อันดับที่15ครับไลจีนิวคาสเซิลมาติดๆเลยทีเดียวและดาวซันโดล่าสุดหลังจากผ่านไป13เกมก็เป็นเจมี่วาร์ดี้ฮะที่ซัดไป12ประตูเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปครับเกมที่14ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่30พฤศจิกายนครับส่งท้ายเดือนด้วยนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้เบอร์ลีย์เจอคริสตัลพาเลซเชลซีพบเวสต์แฮมลิเวอร์พูลเจอกับไบรตันสเปอร์เจอบอร์นมัธซาวด์แฮมป์ตันจะพบกับวัตฟอร์ดนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ที่1ธันวาคมครับเดือนใหม่นั่นเองนอร์ลิชเจอกับอาร์เซนอลวูฟเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลสเตอร์เจอเอเวอร์ตันแล้วก็แมนยูพบกับแอสตันวิลล่า